สวัสดีครับบ้านเช่าหลังแรกนะครับในตอนที่แล้วเราพูดคุยถึงช่องทางของการสร้างผลตอบแทนนะครับซึ่งก็มี2รูปแบบนะฮะก็คือแบบที่เรียกว่ากำไรส่วนต่างหรือ Capital Gain นะครับพูดง่ายๆก็คือการเก็งกำไรนะฮะกับอีกแบบนึงก็คือแบบที่เน้นเรื่องของกระแสเงินสดหรือ Cash Flow นะครับได้รายได้มาทีละน้อยแต่ได้เป็นในระยะยาวผมก็เน้นย้ำนะว่ามันไม่มีอะไรดีกว่าการอยู่ที่ตัวเราเลือกเป็นนักลงทุนแนวไหนสไตล์ไหนนะครับคือจะเลือกการลงทุนแบบไหนเนี่ยก็ต้องเลือกให้ชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าอันดับแรกเลือกการลงทุนแบบเก็งกำไรเสร็จแล้วทำไปทำมาเก็งกำไรไม่ได้ขายไม่ออกแล้วเราก็มาปล่อยเช่าติดลบทำยังไงดีให้การปล่อยเช่าของเรามันเป็นบวกค่าโค้ชอย่างเงี้ยมันยากนะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกให้ชัดว่าเราจะอยู่ฝั่งไหนเพราะแต่ละฝั่งก็ข้อดีข้อเสียต่างกันกลยุทธ์ที่ใช้ก็ต่างกันนะครับรูปแบบการลงทุนระยะเวลาวิธีคิดก็ต่างกันไปนะครับโดยผมก็ไปเปรียบเทียบกับวัวเนื้อกับวัวนมให้เห็นภาพนะครับก็คงจะมีความชัดเจนทีนี้ที่เราจะเน้นกันในตอนนี้ก็คือเรื่องของการลงทุนเพื่อกระแสเงินสดนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นการลงทุนที่ผมใช้คำว่าง่ายและปลอดภัยสำหรับนะโดยเฉพาะมือใหม่นะฮะคือมือใหม่เนี่ยเราจะไปเก็งกำไรเนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหคุณต้องมีข้อมูลคุณต้องติดตามนะคุณต้องมีเงินซัพพอร์ตในระดับนึงแต่ว่าถ้าแบบกระแสเงินสดเนี่ยมันก็จะมีความเรียบง่ายกว่านะครับแม้ว่าจะทำเงินในช่วงแรกๆไม่ได้มากเท่าแต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับเห็นวันนี้เราจะคุยถึงโมเดลของการลงทุนที่ได้กระแสเงินสดกันนะครับรูปแบบของโมเดลก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับสมมติว่าเราเจอบ้านสักหลังหนึ่งหรือคอนโดสักห้องหนึ่งเอาสักราคา1ล้านแล้วกันแล้วก็คิดว่าน่าจะเหมาะในการที่จะนำมาปล่อยเช่านะครับในบริเวณนั้นก็มีคนอยู่อาศัยกันมากมายเนาะตลาดโอเคใช้ได้สมมติว่าคุณวางดาวนะครับไม่มีเงินสดเต็ม1ล้านบาทละกันคุณวางดาวไป 100,000 แล้วที่เหลือก็ใช้ OPM โดยการกู้เงินธนาคารอีก 900,000 นะกู้ 900,000 นะไอการกู้ 900,000 ตรงนี้ก็ทำให้เรามีภาระผ่อนต่อเดือนเอาผมตีกลมๆนะฮะสมมติสัก 7,000 บาทละกันนะครับในชีวิตจริงอาจจะน้อยกว่านี้นะอ่ะเรายืมธนาคารมา 900,000 ส่งแบงค์เดือนละ 7,000นะถ้าเราอยู่อาศัยเองเราก็ต้องส่งเอง 7,000 นี้นะครับแต่เราเอาบ้านหลังนี้ไปปล่อยเช่าครับไปปล่อยเช่านะก็มีผู้สนใจเช่าสมมุตินะว่าในบริเวณนั้นนะมีการปล่อยเช่ากันอยู่ในราคาสักตีกลมๆเป็น 8,500 บาทแล้วกันนะก็ไปหาที่ไหนก็โค้ชใจเย็นๆนะครับเอาโมเดลก่อนเอาโมเดลก่อนนะครับก็ปล่อยเช่าได้ 8,500สมมติว่าไม่มีรายจ่ายอื่นแล้วนะครับถ้าเป็นคอนโดก็อาจจะมีรายจ่ายประเภทค่าส่วนกลางอย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องมาตกลงกันว่าใครเป็นคนจ่ายถ้าผู้เช่าจ่ายก็เป็นค่าใช้จ่ายของผู้เช่าถ้าเราจ่ายก็เป็นค่าใช้จ่ายของเรานะครับแต่ในกรณีสมมติว่าเป็นบ้านแล้วกันนะครับว่าไม่มีค่าส่วนกลางเนี่ยนะครับเป็นบ้านโครงการเก่าและไม่มีค่าส่วนกลางเพราะฉะนั้นในแต่ละเดือนนะครับก็จะมีตัวเลข2ตัวที่เกี่ยวข้องกับเรานะครับก็คือ1นะครับก็คือการเก็บค่าเช่าเดือนละ 8,500 บาทและตัวที่2ก็คือเงินผ่อนธนาคารนะฮะที่เราต้องให้ธนาคารเนาะเดือนละ 7,000 บาทนะฮะถ้าไม่มีรายจ่ายอื่นๆแล้วนะครับเอาค่าเช่า 8,500 ลบด้วยเงินผ่อนธนาคาร 7,000 ก็จะทำให้เรามีกระแสเงินสดเดือนละ 1,500 บาทนะครับสังเกตว่าไม่ได้เยอะอะไรนะครับ 1,500 บาทนะฮะซึ่งเมื่อคิดเป็นอัตราผลตอบแทนแบบอย่างง่ายๆนะครับเขาเรียกว่าอัตราผลตอบแทนในรูปเงินสดหรือ CCR เนี่ยก็จะเท่ากับ 1,500 บาทคูณ12นะฮะแล้วหารด้วยเงินลงทุนของเราก็คือ 100,000 นะฮะแล้วก็คูณด้วย100เพื่อทำเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะตกเท่ากับ 18% นะ 18% นะพอจะเห็นภาพนะครับนี่คือลักษณะรูปแบบของการลงทุนที่เรียกว่าการลงทุนเพื่อกระแสเงินสดนะครับเคสการลงทุนแบบนี้เนี่ยความยากที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของอัตราค่าเช่านะฮะในตัวอย่างนี้เนี่ยอัตราค่าเช่ามันเป็น 8,500 ดังนั้นกระแสเงินสดจึงเป็นบวกเคสนี้ก็น่าลงทุนใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอที่ที่ค่าเช่านะฮะสมมติว่าเป็นค่าเช่าสัก 6,500 แล้วกันตัวเลขก็เปลี่ยนเลยใช่ไหมพอเอา 6,500 ไปลบ 7,000 ปุ๊บกระแสเงินสดจะติดลบ500บาทแบบนี้เป็นต้นพอติดลบปุ๊บมันก็อาจจะไม่น่าลงทุนแล้วนะครับแต่ถ้าอยากลงทุนนะสมมติว่าโค้ดมันดีนะตรงนี้มันก็น่าสนใจอยากจะลงทุนคุณก็ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรฮะ
พิ่มเงินดาวเข้าไปเพื่อให้ผ่อนน้อยลงแล้วกระแสเงินสดก็เป็นบวกซึ่งตรงนี้เป็นโครงสร้างซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในตอนต่อๆไปอีกไกลๆเลยนะครับรวมไปถึงใครที่สมัครคอร์สบ้านเช่าหลังแรกเดี๋ยวเราจะได้คุยรายละเอียดเรื่องของวิธีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นโมเดลแบบง่ายๆในการที่ผมอยากให้เราเห็นนะฮะเพียงตัวที่สำคัญที่สุดก็คือตัว1ก็คือตัวค่าเช่า2ก็คืออัตราส่วนของการจัดไฟแนนซ์ระหว่างการใช้เงินตัวเองนะครับกับการใช้เงินกู้ซึ่งก็ต้องบริหารจัดการให้ดีเพื่อไม่ให้เรามีภาระรายจ่ายที่สูงเกินไปเพราะหัวใจสำคัญตอนสุดท้ายก็คือการลงทุนแบบนี้กระแสเงินสดต้องเป็นบวกนะครับถ้าไม่เป็นบวกแล้วก็ยุ่งเลยนะครับการลงทุนแบบนี้ก็จะลงทุนแล้วทำให้มีภาระรายเดือนงั้นไม่ใช่การลงทุนที่ดีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่อยากจะให้เราศึกษาไว้นะครับเป็นโมเดลการลงทุนในรูปแบบของกระแสเงินสดหรือ cash flow เรียบๆง่ายๆแบบนี้นะครับส่วนตัวเลขแต่ละตัวจะมีที่มาอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะติดตามแล้วก็ชมกันในตอนต่อๆไปนะครับเพื่อเราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็ลองมองภาพอสังหาริมทรัพย์ใกล้ๆตัวเรานะครับมีเวลาก็ลองไปถามเขาดูซิว่าเขาขายเท่าไหร่ผ่อนแบงค์เท่าไหร่นะครับแล้วก็เขาเก็บค่าเช่าในโซนนั้นได้เท่าไหร่แล้วก็มาทำตัวเลขแบบนี้ดูซิว่ากระแสเงินสดเป็นบวกก่อนหรือเปล่าถ้ากระแสเงินสดเป็นบวกค่อยมาดูว่าบวกในอัตราเท่าไหร่น่าลงทุนไหมอย่างไรนะครับบ้านเช่าหลังแรกลาไปก่อนนะครับติดตามตอนต่อๆไปนะครับเราจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มาฝากกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ